สำหรับผู้หญิงหรือว่าคนตัวเล็กเนี่ยน่าจะชอบเป็นพิเศษเลยนะเพราะมันเข้ามือมากเบาแถมเล่นง่ายอีกด้วยครับผมเสียงก็จะออกไปในทางเสียงไฟฟ้านิดนึงนะครับจะไม่ได้เป็นอะคูสติกจ๋าหรือกีตาร์โปร่งทั่วไปนะสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งกับรายการ Marathon Music Channel นะครับพบผมปองและน้องหนุ่มได้ในรายการนี้ครับวันนี้กลับมากับทรงมินิกันต่อนะครับมากับแบรนด์วีล่าที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองของของแถมเยอะมากจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยกับวีล่ามินิแคมเปอร์ ME ครับผมไปชมกันเลยครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับกับวีล่ามินิแคมเปอร์ ME นั่นเองตัวนี้จะอยู่ในราคากลางขึ้นมาแล้วนะครับคุณภาพก็จะสูงกว่าพาราเมาท์ที่เราเคยนำมารีวิวก่อนหน้านี้ครับ wow. ถ้าใครไม่เคยดู GS Mini 123นะครับสามารถตามลิงก์ข้างบนไปดูได้เลยครับสำหรับตัวนี้นั้นก็มีขนาด36นิ้วเท่ากันครับสำหรับผู้หญิงหรือว่าคนตัวเล็กเนี่ยน่าจะชอบเป็นพิเศษนะเพราะว่ามันจับง่ายมากครับเพราะมันเข้ามือมากเบาแถมเล่นง่ายอีกด้วยครับผมความน่าสนใจอีกอย่างนึงของตัวนี้นะครับคือการที่มันได้พิกอัพติดอยู่ตรงซาวด์โฮนั่นเองครับข้อดีของ PF แบบนี้คือติดตั้งง่ายและไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวกีตาร์มากครับ wow. และเสียงก็จะออกไปในทางเสียงไฟฟ้านิดนึงนะครับจะไม่ได้เป็นอะคูสติกจ๋าหรือกีตาร์โปร่งทั่วไปนะ okay. งั้นเดี๋ยวเราไปดูสเปคของตัวนี้กันดีกว่าครับไปดูกันเลยครับสำหรับสเปคของ Vila Mini Camper ME ตัวนี้นะครับตามที่เราบอกขึ้นมากับทรงมินิเนาะเหมาะสำหรับนักเมกาเล่นเพลงได้อย่างสนุกเลยแหละครับแถมพกพาง่ายอีกด้วยยังไงเรามาดูที่สเปคหน้าไม้ก่อนนะครับไม้หน้าทำจากไม้ท็อปโซลิดสปรูซนะครับผมโดยความที่เป็นไม้สปรูซเนี่ยเสียงจะออกใสแล้วก็เด่นด้านเสียงกลางชัดเจนครับส่วนด้านข้างและด้านหลังเนี่ยจะเป็นไม้มะฮอกกานีครับเสียงจะออกนุ่มและทุ้มเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนอยู่แล้วเป็นไม้ยอดนิยมกับสปรูซเลยครับผมส่วนคอทำจากไม้มะฮอกกานีเช่นเดียวกันครับฟิงเกอร์บอร์ดและบริดจ์จะเป็นไม้โรสบูดนะครับเฟดให้มา20เฟดครับอินเลย์เป็นลายดอทนะครับซึ่งของวีล่าเนี่ยจะมีดอทอินเลย์ด้านข้างให้ดูด้วยนัทและซัตเติ้ลทำจากกระดูกสังเคราะห์ครับสายให้มาเบอร์12นะครับจะเป็นรุ่น Dario EXP 16นั่นเองความยาวสเกลอยู่ที่579มมครับซึ่งสั้นตามสไตล์มินิอยู่แล้วนะครับความกว้างนัดอยู่ที่43มมครับมากับระบบไฟฟ้าของ Fishman Mini Camper ME นะครับซึ่งเป็นแบบ Soundho Pick Up นั่นเองครับจะไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะเราจะต้องไปปรับที่แอมป์อย่างเดียวครับเคลือบได้ทั้งตัวสวยงามแน่นอนครับก็ดีไปแล้วนะครับสำหรับ Vila Mini Camper ME ตัวนี้เสียงก็จะออกใสนะครับจะเด่นเสียงกลางลอยขึ้นมาเลยครับเท่าที่ผมฟังนะหลายๆเสียงเนี่ยมันจะถูกกลืนไปด้วยเสียงกลางนะครับทำให้ไม่มีอะไรแหลมออกมาเลยนั่นเองเป็นเนื้อเสียงฟังสบายๆเรื่อยๆครับส่วนเสียงไฟฟ้านะครับจะออกคนละแนวนิดนึงนะมันจะถูกปรับโทนมาแล้วหน่อยๆนะครับ okay. เสียงจะออกหวานกว่าเสียงโปร่งสดๆนะครับน่าจะเป็นเพราะเอกลักษณ์ของซาโฮเปียบตัวนี้ครับผมชอบมากกว่าเสียงโปร่งสดๆนะรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่สไตล์คนนะครับแล้วแต่คนชอบนั่นเองต้องมาลองเองแล้วล่ะครับลองเทียบเสียงธรรมดากับเสียงไฟฟ้าเลยครับใช่เลยครับผมในส่วนราคาของ Vila Mini Camper ME นะครับปัจจุบันราคาที่ 9,750 บาทครับผมลดเหลือเพียง 8,775 บาทเท่านั้นครับแถมไปเลยกระเป๋า Vila ใบนี้ครับรวมถึงเซตอัพให้สายต่ำเล่นง่ายโดยช่างมืออาชีพด้วยได้ไปเลยกีตาร์ตัวเล็กผู้หญิงเล่นได้ผู้ชายเล่นดีพกพาสะดวกถูกใจแน่นอนครับซื้อได้ที่ไหนต้องที่นี่นะครับร้านขอนแก่นมาราธอนครับผมสุดท้ายฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับติดตามมาราธอนมิวสิกได้ที่ Facebook และ YouTube ครับผมสำหรับวันนี้กราบขอบคุณและสวัสดีครับ